السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلناوذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعينإنك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإنا مظلومين نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال وأهلك أهلك أهلك من ظلمونا بسرعة هذا الليل وبعد هذا الليل خاصة من ظلمونا من قهر الرجال ومن ظلمونا من الفاسقينوالجاهلين والمجرمين وأهل الفجور إنك مجيب دعوة المظلوم كما قال رسولك وصدق رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ก็สลามแด่บรรดาพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ติดตามรายการตอบกระจ่างสาระความรู้สู่สังคมเป็นรายการสดตอบกระทู้ประเด็นคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างตรงไปตรงมาไม่มีโฆษณาขวางกั้นไม่รำคาญเครื่องดนตรีและไม่มีนักการเมืองหนุนหลังทุกประเด็นคำถามตอบเป็นไปตามวิชาการจริงๆและค่ำคืนนี้ก็มีเฉพาะรายการตอบกระจ่างนะครับโดยสาเหตุติดธุระนิดหนึ่งพี่น้องครับทุกประเด็นที่พี่น้องส่งกันเข้ามาพยายามจำนะครับจำให้ดีจำให้แม่นนะครับคำถามข้อแรกในค่ำคืนนี้เขาถามว่าเราละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดปากีเราคนมัซฮับชาฟิอีอยากทราบว่าการละหมาดวันศุกร์ของเรานั้นใช้ได้ไหมคำถามนี้มาไกลนะครับมาจากสุพรรณบุรีนั่นจะบ่งบอกว่ารายการของเรารายการจะว่าปัญญังเจลัสหรือรายการตอบกระจ่างของเรานั้นเขาติดตามกันมากนะครับมีทุกจังหวัดเขาติดตามกันซึ่งคำถามนี้มาจากสุพรรณบุรีแต่ไม่ใช่เครือญาติสายันแน่นะก็เป็นคนอิสลามเรานี่เขาถามว่าเราคนมัซฮับชาฟิอีไปละหมาดวันศุกร์ของมัสยิดปากีทีนี้เขาถามว่าเราชาฟิอีเนี่ยละหมาดวันศุกร์มัสยิดปากีได้ไหมซอหรือเปล่าพี่น้องครับพี่น้องฟังนะฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดท่านี้คนมัซฮับฮานาฟีกับคนมัซฮับชาฟิอีไม่มีความผิดพลาดใดๆในการทำอิบาดะห์มัซฮับใครมัซฮับมันอาเกดะห์เหมือนกันซอในการเป็นมะมูมและเป็นอิหม่ามไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องนี้ฉะนั้นเราคนมัซฮับชาฟิอีไปละหมาดมัสยิดฮานาฟีก็ไม่ติดปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าฟังให้ดีนะครับเพียงแต่ว่าจำนวนวันศุกร์
ของฮานาฟีนั้น12คนก็ซอฮะมันจะต่างตรงนั้นแหละส่วนมัซฮับชาฟิอีจะต้องได้40คนต่อซอตามกล่าวมุตามะฉะนั้นเมื่อเราไปละหมาดที่มัสยิดฮานาฟีถ้าจำนวนคนไม่ครบ40เราก็ตักลิบกาวดอเอฟกาวมุตามัดนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะฮานาฟีนะไม่ได้นี่สาเหตุจำนวนอัดดุลจุมอะไม่ครบนั้นแยกประเด็นให้ถูกนะไม่ใช่ว่าที่ไม่ได้เพราะเขาฮานาฟีรอชาฟีไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ปัญหาฮานาฟีเขาก็ละหมาดตามภาษาเขาเกี่ยวกับชารัตละหมาดนู่นนี่นั่นละหมาดอันน้ำละหมาดนู่นนี่นั่นก็ซอตามภาษาเขาเพราะเขาอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เหมือนเราถ้าในมัซฮับไม่ว่าจะเป็นชาฟิอีฮานาฟีมาลิกีฮัมบาลีใน4มัซฮับถือว่าเป็นอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์แต่ถ้าไม่สังกัดมัซฮับนั่นแหละคือคอวาริจฮุกมจะฮุกมนี้จะมั่วอันนั้นไม่ได้ทีนี้เราคนชาฟิอีไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดฮานาฟีในแง่ละหมาดไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยในแง่ละหมาดแต่อยู่ที่ว่าจำนวนอาดาดุลจุมอะห์จำนวนคนที่มาละหมาดมุสตาวตินคนกอรีนะคนที่มีเงื่อนไขที่จะถูกนับจำนวนอาลิลจุมอะห์น่ะอาจจะต่างกันระหว่างฮานาฟีกับชาฟิอีชาฟิอีนี่จะต้อง40ทั้งกอรีและกะแมฮานาฟีนั้น12คนก็ถือว่าใช้ได้แล้วทีนี้ถ้าเราไปละหมาดวันนั้นไม่ครบ40ก็กาวดอเอฟแต่นั้นแหละเมื่อเป็นกาวดอเอฟก็ซุนนะห์อิอาดะห์ซุฮูนี่คือฮุกมในหลักมัซฮับชาฟิอีเราฉะนั้นไม่มีความผิดเลยไม่มีความผิดและไม่ใช่ว่าไม่ซอในการที่เราจะไปตามคนมัซฮับฮานาฟีหรือมาลิกีหรือฮัมบาลีซอทั้งนั้นที่ไม่ได้คือคอวาริจอันนั้นไม่ซอเราตามไม่ได้อาเกดะห์ก็ไม่เหมือนกันอาเกดะของกวาริกนะวิชาเฟกก็ไม่เหมือนกันการยึดอัลลอฮ์ก็ต่างกันพระเจ้าของเราชาวอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่มีจิริมไม่มีอวัยวะแต่อาเกดะของมุจัสซิมะห์กวาริกอัลลอฮ์เป็นจิสมมีอวัยวะมีที่และมีทิศฉะนั้นอาเกดะไปคนละเรื่องไม่ซอทั้ง4มัซฮับถ้าเราไปตามคนมีอาเกดะห์คอวาริจแบบนั้นแต่เราต้องรู้นะว่าเขาอาเกดะห์แบบนั้นไม่ใช่เราเที่ยวเดาเล่นนะเดาเล่นไม่ได้เราได้ยินเขาพูดอัลลอฮ์มี2มือแสดงว่าเจ๋งเลยเราตามไม่ได้แล้วต่อจะสรบานสัก8พื้นบนหัว8ชั้นพกติดตัวอีกถืออีกคาดเอวอีกมันก็ใช้ไม่ได้เพราะอาเกดะห์ชาระซอของทุกอิบาดะห์คุณจะใส่สรบานไม่ใช่สรบานไม่ใช่ประเด็นเข้าใจนะครับฉะนั้นชัดเจนนะครับคำถามที่พี่น้องส่งกันเข้ามาที่ถามมาจากสุพรรณบุรีเมืองคนที่เสียงเพราะแต่ถ้าเสียงเพราะนั้นเข้าอิสลามได้อ่านอัลกุรอานแว็บเลยนะนะสวาลันยาปรตัมโมเรสวาลันยาปรตัมโมยังเดโมสอามาลีสวาลันนี่มากี่ยาวนี่มันเดโมฮัตตาสวาลันมาสวาลันการจะวัดปัญญาจิลาสเดโมจะสอากาโตkita Syafi'i, kita gismaye masjid kabu, masjid oleh Hanafi, maye ma'at.
adakah sah jemaah kita tu sah ke tak? Ha, terima tanya tu. Ha, soalan ni mari jauh nak mari di Supanburi. Ha, bukali bukai warih, warih pon sak song seng lah. Ha, bukai warih sayan balik lah. Ha, orang Islam kita ni tanya ni. Ha, remo tanya saat ni tu kita jawab dah dengan bahasa Thailand. Kata orang dalam pak mazhab. Soh ikut mu ikut ku tak ada apa. Meleh pun soh. Orang Hanafi meleh. Orang Syafi'i soh maka. Orang Maliki meleh. Orang Syafi'i soh maka. Ha. Orang Hanbali meleh. Soh orang Syafi'i maka. Jadi memang mu macam tu juga. Ha, tapi tak sah kalau orang akidah khawarij, akidah mujassimah. Tak sah. Meleh kita nak akidah tak boleh. Jadi me pun kita nak ikut tak boleh. Pasal akidah dia punah. Fera tu. Ha, ya tak kena tu hemula lagi. Ya ulama ahli sunnah kita kata, nak-nak buah kita, nak-nak orang tu uru ngajar. Orang yang pergi tu hejisih. Orang yang pergi tu ada tangi. Walau tangi tak super sekalipun. Tiap-tiap kali dia semaya. Bukan dia sembah tu. Dia sembah jisim yang dia koya. Bukan sembah tu. Sambil itulah hukum tak sah. Ittifak Pak Muzahak tak sah mengikut khawarij. Tak sah makan meleher dia. Pasal dia tu bukan sembah tu. Fak kita ni sembah tu. Fak dia dak, tak ada semua tu hedak. Dia semua jising, dia koya mari. Pasti dia panggil, kata tu he. Dia panggil supaya kita. Panggil supaya kita dak. Padahal wakil, dak supa. Hak kita ngahaya tak supa. Supa ke Yahudi. Dia pergi tu he ada anak. Dia panggil tu he. Padahal ada anak tu jising. Anak-anak tu he tak boleh jising. Tapi dia pergi lagu tu. Dia panggil Tuhan juga. Tapi Tuhan dia dengan Tuhan kita berlainan. Tuhan dia tu kena jising hak dia khoya. Tuhan Yahudi ialah jising yang dia khoya. Tuhan Kristian jising yang dia khoya. Supaya juga Tuhan hak mujassimah kena pada jising yang dia khoya. Gi mari. Tu hai dia. Gi mari cepat. Prah mari. Jadi supaya katung tu hai dia ni. Ni paling takut dah. Lepas tu dah mau soal. Kita ke Syafi'i. Gi maye ma'ak di sejik kabu. Hanafi. Ada kosok? Tak ada gapo. Hukum soh. Orang Hanafi jadi me. Kita Syafi'i jadi makmum soh. Orang Syafi'i jadi me. Orang Hanafi jadi makmum. Hukum soh. Pasal akidah supo. Ahli sunnah supo. Dari anah je kait juga sikit. Mereka orang tu etikat kata maya je tak sah. Kita nak ikut tak sah. Kali lagu tu. Apa pasal apa kita nak etikat kata maya je tak sah. Pasal akidah dia supo kita. Tuhan tak supo, tak jisim, tak apa. Tak supo dengan makhluk supo kita juga. Hera. Tapi comonyo nyotekah rah. Nyotekah bilengi ahli Jumaat tu tekah. Bilengi ahli Jumaat di si Syafi'i kita kena 40 ke. Kau mutamak hak raya ni. Kau jadi hak imam Syafi'i. Kau dia tua di Mesir. Adapun kau kodeng. Kau dia tua di Iraq. Ya pasal imam Syafi'i ni, ya dua kau. Kau kode, kau jadi. Kau kode itu. Tapi ruang dia ya, kaya. Maka til dengan ruyani ya. Kaya kata imam Syafi'i kita besok kata. Besok hukum kata soh ma'ak dengan pak orang. Kata emak kotil. Ya kata imam Syafi'i kata lagu tu. Ruyani, kaya lagu tu juga. Ruang ini ya. Tapi ramai lain tak kaya. Ramai lain kata tak besok dengar. Dia tak tahu Imam Syafi'i kata lagu ni. Dia dengarnya 40 hari Imam Syafi'i kata. Sambil tu kaum muktamad
dikira 40. Tak cukup 40. Maat tu tak pakai diisi kaum muktamad. Apabila kita buat juga, sunnah i'adah zuhur. Heran. Ada pun Hanafi 12 hari yang mada. Hanafi. Tapi kita Syafi'i, kita aimaye kita pun Syafi'i. Semaya kita pun Syafi'i, semua Syafi'i. Kita pergi cara Syafi'i kita lah. Apabila kita pergi maya tu Hanafi, misalnya kata hari tu tu tak cukup 40. Kita turut kaudain. Lepas turut kaudain, nak pergi kita selamat pula. Sudah maya ma'at, kita ada zuhur pula. Selamat lah kita. Tu. Ada pun apabila cukup 40, bilangi ahli Jum'ah. Tak ada apa, tak kena i'adah. Tapi masalah ni adik kakak kena wingat arah. Yo dalam kitab tu royak wajib maya jemaah, wajib maya jemaah, yo syarat yo kena cukup. 40 orang kori dengan kami. Tapi kita duk fati keadaan masalah ni. Banyak-banyak tersejik lah kita kata. Bukan kita nak umum kata belakang. Kita tak wani umum. Tapi banyak lah. Kalau kita nak duk fatih tengok. Jadi ramai orang. Orang tu ramai. Siapa beratus orang. Tapi kalau kita cek sengerti. Suruh baca fatihah. Jari-jari orang kena. Jadi mana kata. Syarat Jumaat ni dikurang molek. Kita budak-budak ni baik kurang sepenuh. Tapi buat lagu tu. Nak kata ngaji tambah tak. Tok Imi nak ajar tambah pun tak. Tengah-tengah tempat Tok Imi ajar makmu lari. Ya pasal tu. Kalau suruh baca fatihah ramai-ramai hak tak apa tak lari. Suruh baca tahiyat ramai-ramai hak tak apa tak lari. Kalau panggil sama sore mari. Hari ni ni dolah mamak. Dolah mamak mak eh mak nu. Lepak orang mari baca dulu. Mengurak pe tu. Dia mulai pula Yusuf mak unik fatu pula. Mengurak pe habis kai. Jadi fangau uduk. Orang nak wik ilmu kita, kita lari. Jadi pelik itu. Tapi maaf dah buat. Fatu. Ai nah. Ni ya ke ai ayara. Chai da ra da nung nah. Atu makna lah hukum hak kita. Hak kita jawab gi sana hak demo tanya kata kita Syafi'i. Ngikut Tok Imi Hanafi, maya ma'at. Tak ada apa, tak ada salah apa. Tapi cuma tu lah. Kita tengok di segi bila-bilanya Jumaat. Kalau nampak sikit, kita nak maya juga ma'at. Kita turut kau tak eh. Sudah maya ma'at sudah. I'adah zuhur. Tu selamat kalau kita buat lagu tu, right? Ngaji lah we adik kakak kita ni. Ya tak ada jalan ni nak boleh ilmu lain pada mengaji. Ya tak ada. Nak boleh jalan ni ke mana kalau kita tak mengaji. Kita beli surat baca. Tak yakin. Kalau kata lagu ni kita pahal kena kedok lah hal tu. Sabit tu. Kalau kita mengaji memang kita pahal kena. Pasal apa? Atau urut surah we. Tak kena buat apa. Kalau tu uru tu surah dah kena lagi misalnya. Tu tak ngaji dengan pia lagi.
แพ้แล้วเลยตัวแต่พี่ก็อยากตัวกันแล้วกันเลยสงตีนี่ก็อยากนี่บุกเกะกับตัวเกดอกตีวากตีอะตุงากุเอเวลากุตุตัลเล่ตัวยอกตัวหูkalau misalnya surah sila yo rojok selalu dah dua gitu yo tambah bagi karu ni apa karu cerak-cerak boleh mau yang kata dak kena ni dengan le kita ojak bek ni mau ojak bek lain senyap dak rojok jadi pelik kot tu padahal kita saat ni tu kita nak wiki selamat teh diri kita we orang ngaji dengan kita pun wiki selamat. Ini ikut si koyak. Bapa tak kena, bapa yang pergi tegah murid. Jadi ikut tu. Pelik juga, right? Itulah hukum, right? Soalan yang kedua. Kamtam kau tisa. Kamtam kau tisa. Kau tam wa. เด็กนอกสมรสเรียนรู้จนมีความรู้แล้วเป็นอิหม่ามนำละหมาดเราตามได้ไหมพี่น้องครับถ้าพี่น้องย้อนดูในรายการนี้เหมือนกันเคยตอบคำถามนี้มาแล้ว2ครั้งหลายเดือนที่ผ่านมาครั้งหนึ่งแล้วก็ปีนู้นครั้งหนึ่งแล้วทีนี้จำให้ดีนะจะได้ไม่ต้องถามซ้ำเขาถามว่าเด็กนอกสมรสเรียนรู้ศาสนาจนมีความรู้และเป็นอิหม่ามนำละหมาดเราจะตามละหมาดเป็นมะมุมเขาได้ไหมพี่น้องครับสมัยเชคดาวูดเบนอับดุลลอฮยังมีชีวิตอยู่คำถามนี้เคยมีคนถามแซกดาวูดซึ่งมีบันทึกในกิตาฟอรอมาซาเอลเขาถามแซกดาวูดว่าคนคนหนึ่งลูกนอกสมรสแต่เด็กคนนั้นเจริญเติบโตเขาส่งไปเรียนศาสนาจนกระทั่งมีวิชาเป็นอิหม่ามละหมาดคนปกติแบบเราๆท่านๆก็เป็นมะมูได้ไหมเขาถามเซคดาวูดตอบฮารุสแม้ถึงยังไงครับได้ไม่เป็นไรเซคดาวูดไม่ได้ตอบว่าได้หรือมักรุได้และมักรุไม่ได้ตอบแบบนั้นตอบว่าฮารุสเด็กมันไม่มีความผิดคนที่มีความผิดคือปะมะของเด็กเด็กไม่มีความผิดเข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าตอนที่ปะมะเขากำลังทำไม่ดีเขานั่งข้างๆมองตากิ๊บป๊อกกิ๊บป๊อกอยู่ฮะเขายังไม่เกิดด้วยซ้ำฉะนั้นศาสนาถือว่าเด็กบริสุทธิ์เมื่อเด็กบริสุทธิ์ก็ไม่มีความผิดอะไรที่เด็กจะเป็นอิหม่ามนำละหมาดไม่มีความผิดเข้าใจนะครับนั่นคือประเด็นกรณีเด็กนอกสมรสแต่อย่าไปเล่นเง่ว่าเด็กนั้นอาแกดะไม่ถูกเรื่องอาแกดะไม่ถูกไม่ได้เกี่ยวในสมรสหรือนอกสมรสถ้าอาแกดะไม่ถูกมันไม่ซอกทั้งนั้นแหละไม่ได้เกี่ยวเด็กในสมรสหรือนอกสมรสไอ้นั่นไม่ได้เกี่ยวกันต่อจะเป็นลูกโต๊ะครูใหญ่ลูกบาบอใหญ่แต่อาแกดะมูซังยังไงก่อนไม่ซอกคือไม่ซอกนี่ไม่ใช่คีละมัซฮับนะครับไม่ซอกอิตติฟอกสี่มัซฮับและเหมือนกันหมดบรรดาโต๊ะครูผู้รู้ที่สอนตามปอนะฮุกกลมเหมือนกันหมดไม่มีสักคนหนึ่งในบรรดาโต๊ะครูบอกว่าได้เว้ยใช้ได้เว้ยไม่มีผมก็เคยให้พี่น้องดูแล้วในกิตาบซาบิลุลมุฮตะดีน
ไปดูได้ยูซุที่1หน้า212จนถึง213อ่านตั้งแต่ชาดานเป็นต้นไปในกิตาบจะบอกชัดเลยว่าใครที่เราไม่สามารถตามละหมาดเขาได้อุลามะบอกเลย1 2 3 4 5และ1ในนั้นกาวมุจัสซิมะและอีก1ในนั้นผู้ที่ยึดอัลลอฮ์มีจิตเห็นไหมถามว่าใครกล่าวอย่างนั้นล่ะทั้ง4มัซฮับกล่าวเหมือนกันหมดมันก็เง๋อยู่แล้วนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ผู้ทรงเดิมมีก่อนที่มีก่อนที่ชั้นไหนจะมีที่ได้ชั้นไหนจะมีทิศได้ที่กับทิศมันคือของใหม่มันก็เพ่งอะไรเมื่ออาแกดะไม่ถูกอิบาดัตมันจะซ้อได้ยังไงยังไงมันก็ไม่ซ้อนั่นแหละครับ เรียนรู้ให้เข้าใจวิชาอุซูลเราเพิกเฉยกับวิชานี้มานานจนชาวบ้านปัจจุบันบางคนไม่เคยรู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าวิชาอุซูลเป็นยังไงเนื้อหาเพราะเราไม่สอนกันมานานเมื่อไม่สอนกันมานานชาวบ้านก็เลยไม่มีความรู้ด้านหลักอะกีดะห์เมื่อไม่มีความรู้ด้านหลักอะกีดะห์ส่งผลทำให้ถูกหลอกแบบง่ายดายส่วนคนที่รู้จักคนรู้เขาก็โชคดีไปพอรู้สึกแปลกเขาก็ถามคนรู้คนรู้ก็ชี้แจงให้แต่คนที่ไม่รู้จักคนรู้ล่ะเขาจะไปถามใครทีนี้ใช่ไหมล่ะเราอย่าลืมว่าคนระดับรากหญ้าในสังคมปัจจุบันนี้มีมากกว่า80-90%ด้วยซ้ำผู้รู้มีน้อยมากในยุคอาคิเราะห์ซะมานแต่อย่าไปนับคนทำรู้นะถ้าคนทำรู้กะเอหมดในร้านน้ำชาหนึ่งมีเป็น10คนคนทำรู้นะแต่ผู้รู้ล่ะไม่ง่ายนี่คือความจริงนะครับไม่ง่ายเลยและลูกหลานของพวกเราที่เราลงทุนส่งเสียเขาเรียนหมดเงินหมดทองอย่างมากมายไม่ใช่ว่าทุกคนจะสำเร็จเป็นผู้รู้สามารถสอนเขาได้ทุกคนไม่ใช่บางคนเรียนได้พอพาตัวรอดสอนคนไม่ได้บางคนเรียนสอนเขาได้ระดับชาวบ้านธรรมดาบางคนเรียนสอนเขาได้ระดับสูงกว่านั้นนิดหนึ่งคือผลสัมฤทธิ์เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงเราก็ต้องส่งลูกหลานเราเรียนถึงแม้ว่าเขาไม่สามารถจะสอนคนอื่นได้อย่างน้อยเขาก็ได้พาตัวรอดเขาได้ละหมาดซอเขาได้มีมะริฟะห์เขาได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าเพราะถ้าวันไหนบ่าวของพระองค์หลับตาไปในสภาพที่ไม่มีมะริฟะห์เท่ากับทั้งชีวิตของเขานั้นไม่ได้อะไรเลยบนดุนยานี้วันอาคิเราะห์ก็ล้มละลายสาเหตุอะไรนะไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าไม่รู้จักเจ้าของสวรรค์ไม่รู้จักเจ้าของชีวิตของเขาไม่รู้จักเจ้าของอารัชไม่รู้จักเจ้าของนรกไม่รู้จักเจ้าของทุกอย่างทั้งที่การรู้จักพระผู้เป็นเจ้ารู้จักเจ้าของสวรรค์เจ้าของนรกนั้นเป็นวิชาแรกและเป็นวิชาที่สำคัญที่สุดในบรรดาวิชาบนหน้าแผ่นดินแต่ด้วยความเพิกเฉยของเราทำให้เกิดผลกระทบชาวบ้านเป็นเหยื่อของคนเหลี่ยมเป็นเหยื่อของคอวาริจด้วยสาเหตุเราเพิกเฉย
ถ้าเราคงสภาพสอนเหมือนสมัยรุ่นป้าเรารุ่นโต๊ะเราขวาริจไม่ได้เผลอหรอกครับโผล่ไม่ได้แน่นอนโผล่ปั๊บจะมีคนโต้ทันทีคุยร้านน้ำชาคนในร้านน้ำชาจะโต้ทันทีเพราะเขามีความรู้แต่นี่คุยร้านน้ำชาชาวบ้านก็มองกิ๊บป๊อกกิ๊บป๊อกถึงรู้สึกแปลกก็มองกิ๊บป๊อกกิ๊บป๊อกไม่กล้าโต้เพราะตัวเองไม่มีความรู้ยังไม่มีความชัดเจนไม่รู้อะไรเลยอันนี้คือความเสียหายต่อเนื่องมาด้วยสาเหตุของการไม่ได้เน้นไม่ได้สอนให้คนอาวามเข้าใจในหลักอาเกดะและสมัยนี้แปลกนะเราสังเกตสมัยเราเรียนสมัยเราเด็กๆ เวลาเรียนจริงๆไม่มีแม่โครงการนู่นโครงการนี่โปรแกรมนู่นโปรแกรมนี่ที่มันแย่งชิงเวลาเรียนของเด็กแทบจะไม่มีแต่พอยุคปัจจุบันโครงการมากเหลือเกินมากด้วยโครงการมากด้วยการสร้างภาพโครงการนู่นโครงการนี่แต่คุณภาพนี่ไม่ค่อยจะมีสมัยโตครูเขาเรียนที่ปอนอกกระต๊อบเล็กๆโครงการแทบไม่มีแต่คุณภาพคับจอเด็กกลับมาบ้านสามารถสอนชาวบ้านได้สามารถเป็นผู้นำได้เกิดตัวอิหม่ามล้มหายตายจากเขาก็แทนอิหม่ามได้สบายหาตัวอิหม่ามไม่สบายบอกฝากเขาว่าวันนี้อย่าไปไหนเป็นอิหม่ามแทนแกหน่อยเด็กเป็นได้สบายเพราะเด็กมีศักยภาพแต่ในปัจจุบันนี้มันน่าอนาถนะครับฉะนั้นเราต้องคิดใหม่แล้วว่าจะทำยังไงให้คนอาวามได้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าเหมือนคนสมัยแต่ก่อนได้การท่วนหน้าสมัยแต่ก่อนไม่ว่าจะอยู่ร้านน้ำชาคุยใต้ต้นมะม่วงบนแคร่ก็ตามก็จะคุยแต่เรื่องอาเกดะนี่แหละจนอาเกดะไม่เพี้ยนแต่พอปัจจุบันสิ่งสำคัญแบบนี้ทำถูกด้อยค่าคนของเรายังให้ค่าเสมอแต่ขวาริจประโคมข่าวด้อยค่าสีฟ้าดัวปุลุกด้อยค่าวิชาอุสูลคนของเราบ้าจี้ที่ความรู้ไม่มีแต่อวดดีอยากจะนำเพื่อนเอ็นเอียงไปทำขวาริจทีนี้ทำเป็นเพิกเฉยกับเรื่องกับการรู้จักอัลลอฮ์และบอกให้ละหมาดแต่ว่าละหมาดไหว้ใครอ่ะท่านไม่รู้จักอัลลอฮ์ท่านไหว้ใครไหว้ผู้ที่มีสองตาอย่างนั้นนะจะในหน้าอินดูแล้วนี่ฉะนั้นเลยครับเรียนครับเรียนให้ดีเรียนให้ชัดนะครับคือย้อนมาที่คำถามของเราที่เขาถามเมื่อกี้ว่าเด็กนอกสมรสเป็นอิหม่ามเราตามละหมาดได้ไหมไม่เป็นไรนะครับตอบแล้วว่าไม่เป็นไรในกิตาบเซฟดาวุฒก็บอกเช่นนั้นกิตาบอื่นก็เหมือนนั่นแหละสวาลันยักดัวไรสวาลันยักดัวยาเรมอสอาเดมอสอากาโตอันโนอันโนซีน่าละเฮ้ยพังยี่มอคิโตนี่แหละapabila dia mengaji saya enggak pandai geti ada ilmu lah sekadar yang diterima tu Fatihah baca kena tahiyat baca kena rukun syarat tahu akidah pun tak ada silap jadi terima kita orang tamada ni orang cuci beg kita ni bukan kata cuma dok ni jadi makmum boleh ke dok remo tanya tu kalau remo dengar rekan kita rekan jawab payah jelah kita ni kita jawab buku ni mari tu dalam dua kali dah lepas tu tapi lepas banyak boleh lah remo boleh dilupa tanya mula pula kita jawab dok saat ni dengan bahasa Thailand ni bahasa Melayu pula Syekh Dawud
Sedau. Ha, Sedau bin Abdullah tu kita porok masail. Ada orang tanya dia pada masa dia hidup. Masa nu. Ha, dia jawab kata haru. Ha, bukan makruh, haru. Mana kata boleh, tak ada apa. Pasal apa? Pasal budak tak ada salah. Apa budak tak ada wak? Ha. Mak pak dia tu wak. Ha, sambil tu dalam kitab Sedau tu, juhuku haru. Lepas tu head, juhuku cuci budak. Ha, pas Nabi kita pun kata, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Tiap-tiap budak yang diberanak tu atas cuci. Ha, budak cuci, budak. Ha, budak wanak mari. Ha, bila yang ha, budak bukan sudah wanak pak, peruh ke majudi. Tak ada. Nak jalan tak boleh lagi. Tak kan? Ha, sambil tu di bila kat cuci budak. Apa bila cuci? Tak, tak ada salah apa di tadi. Pasal pula bukan kau masa mak pak dia duk wak, dia duk bira tengok mata kipak-kipak dah. Dia tak ada kali. Ha, sambil tu syarat dah ambil salah tu. Ha, dah ambil salah di budak pasal budak tu. Ayo, ha, yo tak tahu perkara lah. Ha, sambil tu saya Daud kata sok. Tak ada gapo. Ah, ha, hukum haram. Ha, ha. Bukan kata makruh lah. Ada apa orang nyakit waswah ni makruh jadi ime. Ha. Orang kuluk ha, makruh jadi ime. Orang pasik makruh jadi ime. Ha. Pani dok, tak ada makruh dok hukum haram. Ah, nyado ke orang okay, setengah remo waswah ke. Okay? Tak kebel lima kali tak lekat lagi. Ah. Tengah-tengah tu lekat dah ambil mula pula. Ah, jadi waswah dia panggil. Makruh dia di me tu. Ah. Supa juga orang okay, pasti jadi me makruh juga. Ah, ruwet saja tak boleh kelipa. Makan darah semata. Ah. Ruwet butir tak boleh kelipa ikut remo turun. Mek mata. Ha. Pasti. Makruh jadi ni. So. Tapi. 27 darjah. Saja. Tak ada. So gitu lah. Ya. Tak kena kodoh maya tu. Tu je lah. Ha, ada pun remon ni. Remon tanya ni. Ha, budak saat ni tu. Bukan hukum makruh. Hukum haram. Ha, tapi yang kita duk main kelekar kata, you anak zina, tapi you pergi main judi, main letak ime. Oh, lagu tu, you masalah lain pula tu. Oh, tu pasik, you panggil. Judi pasik, alu dah. Apabila tak tobat, duk dalam hal keadaan pasik. Apabila pasik, makruh jadi ime. Ha, jadi ime sah, fadilah 27, tak boleh. Ha, tu soalan yang orang mahu soal sini ni. Ha, kena wingak dah. Ha, masalah ni ni kena wingak. Ya banyak soal leh orang mau duk tu hukum me tu he ni remo duk karo. Ha, hok lagu ni dan mau kita mau yang di lagu lain. Ha tu. Supo learning, ma masalah ni ada remo duk po. Ha, duk me duk po macam-macam ikut se tu lah. Pak kalau kita tak ada ilmu ngate, sudah siap. Ngajilah sabik tu. Ugamo suruh, ya selamat kita. Apabila kita turut. Ha, suruh hai tu hai, kita selamat. Tu hai suruh ngaji. Ha, jalan yang selamat tu. Nabi pun suruh ngaji, ha, jalan yang selamat. Ulama pun suruh ngaji, jalan yang selamat. Apabila kita tak ngaji, kita drako kepada Tuhan. Drako kepada Nabi. Lawe ulama. Ha. Panak selamat kok mana kita drako Tuhan. Kita drako ke Nabi. Ha. Kita drako ke ulama. Nak selamat kok mana. Dia nak selamat tau. Leh lagu tu. Ha. Sabit tu lah ngaji lah. Dia tak ada jalan ni boleh ilmu malaikat ngaji. Dia kena ngaji saya. Ya pasal kita ada ilmu sekor warimu macam tu juga.
Boleh ilmu sekar, bolehnya ngaji. Bukan kata Tuhan ilah ilah kita la duni wida. Kita bukan nabi. Kalau kita nabi atau wali hok Tuhan kasih tu wi pisik, entah ada apa. Tuhan la duni wi selalu. Supaya Imam Mahdi nak timbul korape. Ngaji ngaji tak ada banyak mano. Tapi tak banyak lagu dengan kita yang banyak dia lah. Tapi dengan dia ngaji setara tu. Tak sepatut nak boleh ilmu Pak Muzahak dari rada yang laku tu. Tapi yang boleh waktu ladun ni tu hewi suku. Itu yang refisik. Mak kita kan tamada yang kalau roti lah tidak bertelur kali kita ni. Ni waktu tengok. Ngaji tak apa buat reti. Ya tak ada orang dak ngaji ali tak ada. Kita tak biasa jumpa. Pasal kita orang tamada ke? Orang tamada. Biasa ngaji. Reti. Tak ngaji, tak reti. Nyatu ya. Ngaji sikit, reti sikit. Ngaji banyak, reti banyak. Ngaji sikit, reti banyak. Bohong tu. Lebih reti hati ya. Sampai itulah Nabi kata al-ilmu bita'allumi tu. Ilmu boleh dengan ngaji. Walaysa al-ilmu bil mutala'ati fil kutub. Tidak dikira ilmu yang dapat baca diri dalam kitab. Nak buat kira tak boleh lagi. Kalau boleh duduk silap ni, mari duduk kaca diri tu. Dalam kitab Faridah Mukon ni, kata salah tu her tertinggi. Ya atas arah. Menata beruk tu yang kata ni. Dalam kitab Faridah kata Tuhan tinggi-tinggi pada arah. Menggilo. Anu membaca diri tu. Padahal kalau ngaji kata uru. Teru ayah halus. Sini kena wingat. Tinggi sini mana tinggi jihok. Aman tinggi jihok. Bukan tinggi jihok. Kiat tiyot. Tamneng kong Allah sungsung. Macai tit. Tekun uat di. Rian roi kwa nuai kit men an ing. Nah, kita menan bahwa Allah yusung. Jana indu. Sung duai tamneng ben kuna sumbat azali kong pra ong Allah. To pra ong mai sang arai sak yang pra ong ko sung duai tamneng kong pra ong yu to nanek. ส่วนทิศมันคือของไม้ทิศมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดในวัตถุเอ็มกันเลยสิ่งใดก็ตามถ้าสูงด้วยทิศสิ่งนั้นคือมรรคโลกไม่ใช่คอเล็กนั่นจำให้ดีนะครับเขาบอกให้เรียนมันอวดดีมันจะอ่านเองแล้วพอประเภทอวดดีแล้วก็เห็นกันหลายคนพออวดดีอ่านเองอยู่สูงอีกคนอวดดีมาอยู่บนก้อนเมฆนี่เห็นไหมอีกคนอวดดีมาอยู่บนฟ้าเห็นไหมพอแบ่งงังวัชิดีบอดดอตาเบฮับีOrang suruh ngaji, nyawa reti. Orang suruh ngajar tak boleh. Jadi pelik kita ni. Wak alih, wak baluk subai 7-8-8. Padahal dale Faridah lagi tu, wak tak reti lagi. Ni kecek boleh. Tu wak kita Faridah, wak kata tu, hatinya atara. Tak ada gamu. Tak ada sore tu uru, wak ngajar lagu tu. Situ pak tu jaga lo dah. Kena wingak ni sini wingak. Sini mana tinggi jiho. Bukan tinggi jiho. Nanti bengang tu baca diri. Ini tinggi jiho. Bengang ke panggil. Ya jiho ni ya bagai mungkin. Bagai baru ada waktu imkan. Ada pun jiho tu he sani tu. Ketinggi ye jiho tu he.
ada pada azali lagi. Tuhan awak makhluk, pun Tuhan tinggi situ. Pasal tinggi jiho, bukan tinggi jiho. Bengang tak habis. ผ่านไปนะครับคำถามข้อที่2ผ่านไปคำถามข้อที่3ครับถามว่าการแต่งงานการนิกะการแต่งงานสินสอดเป็นที่ดินฟังดีนะครับสินสอดเป็นที่ดินแปลงนี้พอนิกะเสร็จจะเปลี่ยนเป็นแปลนนู้นได้ไหมฟังให้ดีนะฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทันีการนิกะการแต่งงานสินสอดเป็นที่ดินตอนนิกะสินสอดที่ดินแปลงนี้แต่พอนิกะเสร็จสรรพเรียบร้อยจะเปลี่ยนเป็นแปลนนู้ได้ไหมนี่คือประเด็นคำถามฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีฟังให้ชัดฟังให้ถนัดทันีในหลักวิชาฟิกและในกิตับไหนๆก็ตามเมื่อสินสอดเป็นอย่างไรอะไรคือสินสอดย่อมจะเปลี่ยนกลับเป็นสิ่งอื่นไม่ได้เปลี่ยนกลับอย่างอื่นไม่ได้ถึงจะเป็นชนิดเดียวกันก็ไม่ได้เว้นแต่ไอ้คนที่เป็นเจ้าของที่เนี่ยเขาเต็มใจจะเปลี่ยนด้วยเท่านั้นแหละสมมุตินะครับเราไปขอนางติโมทำการนิกะห์กับเราสินสอดที่สองห้องสมมุตินะครับสองห้องนี่ติดถนนเลยสองห้องแต่พอนิกะห์เสร็จเราบอกติโมห์ไม่สองห้องเนี้ยอันแรกกับสองห้องที่อยู่ท้ายซอยลึกโลสมมุตินะครับเราจะเปลี่ยนอย่างนั้นไม่ได้เพราะไอ้สองห้องที่ถูกระบุในนิกะห์ในอากาศนั้นมันจะถูกปิดเนาะเป็นของเจ้าสาวแล้วเป็นของติโมห์แล้วไม่ใช่เป็นของเราแล้วเข้าใจนะครับจะแลกกันไม่ได้เว้นแต่เสียว่าติโมห์ซึ่งเป็นเจ้าของนั่นแหละเขายินยอมแลกก็ได้ไม่เป็นไรอันนั้นเท่านั้นแหละแต่เจ้าบ่าวจะมาเล่นลิ้นเล่นเล่นเหลี่ยมไปเปลี่ยนเองด้วยพละการหรือใช้อำนาจนู่นนี่นั่นไม่ได้บางคนมันเหลี่ยมยังเป็นชื่อของเขายังไม่ได้โอนที่ไปให้ที่นู่นเสียไอ้ที่นู่นมันถูกกว่าไม่ได้นะครับฮาระอย่าไปทำอย่างนั้นฉะนั้นสินสอดมันก็ต้องชัดเจนว่าเท่าไหร่และเป็นอะไรแต่ถ้าคลุมเครือมันก็ไม่ได้เหมือนการคนที่จะเป็นเจ้าสาวก็ต้องชัดเจนคนไหนคลุมเครือก็ไม่ได้เช่นเดียวกันคนเป็นเจ้าบ่าวก็ต้องชัดเจนคลุมเครือมันก็ไม่ได้อิจักกบูลก็เหมือนกันต้องชัดเจนคลุมเครือก็ไม่ได้นั่นขนาดวิชาเฟกนะยิ่งด้านอาแกดาคุณมาคลุมเครือนี่จบเฮเลยและไม่ใช่จบแค่อาแกดานะอิบาดะห์พังราบเข้าใจนะครับซึ่งคนที่ถามเนี่ย มันเกิดปัญหา เกิดปัญหาทำนองนี้แหละ เขาแลกไม่รู้เขาใช้อำนาจยังไงอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีอำนาจผู้ชายนะอาจจะมีบารมีก็เลยแลกตามอำเภอใจที่ตัวเองต้องการไม่ได้นะครับนั่นจำให้ดีนะครับไม่ได้สินสอดระบุยังไงเท่าไหนก็เท่านั้น
แต่ถ้าไม่ได้ระบุสินสอดก็จะเป็นสินสอดมหามิเซลสินสอดเปรียบเทียบก็ได้สินสอดมหามิเซลส่วนสินสอดที่เอ่ยในอากาศนิกายนั่นก็เรียกว่าสินสอดมุสัมมาอามุสัมมานั้นมันจะดิ้นไปไหนไม่ได้แล้วส่วนมหามิเซนั้นมันจะเปรียบเทียบเจ้าสาวรุ่นนี้อายุประมาณเท่านี้หน้าตาประมาณนี้ฐานะทางบ้านประมาณนี้คนทั่วไปประมาณเท่าไหร่สินสอดเราเจ้าบ่าวก็ต้องให้ประมาณนั้นนั่นก็เรียกว่ามหามิเซแต่ประเด็นที่พี่น้องถามนี่คือจะเปลี่ยนเมื่ออากาศนิกาเสร็จจะเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมที่พี่น้องถามผมตอบชัดแล้วว่าไม่ได้เข้าใจนะครับอย่าเลี่ยมนะครับอย่าเป็นลูกบวกเดี๋ยวพอเลี่ยมมากๆเขาก็จะเรียกว่าอีบวกเดี๋ยวนั้นหรือว่าไอบวกก็คือแบบเลี่ยมเหลือเกินไงคือเลี่ยมรอบด้านคบไม่ได้คนอย่างงั้นอย่าไปคบเรายิ่งคบเรายิ่งสวยบารอกัตมีนิดๆหน่อยๆที่ตัวเราอัลเลาะห์ทอดหมดอย่าไปคบกับคนอย่างนั้นเสียเวลามนุษย์บนโลกใบนี้มีเยอะแยะไม่ใช่มันคนเดียวเดียวอันนี้ soalan yang ketiga ละ soalan yang ketiga เรามาสอบอากาศต่อปีอากาศนี่ก็lanyo saat ni tu lanyo dengan tanah akad nikah lanyo dengan tanah tu lah tapi apabila sudah akad nikah tukar tempat tanah tu mula raya tanah sini akad nikah apa tanah sini bon nikah sudah siap nyo tukar nyui tanah dek nu bukan sini menjadi dek nu ni meklik nu 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 adakah boleh dia tanya? Kita jawab dah dengan bahasa Thailand. Hare wak lagu tu. Tak leh. Sarok lari wak lagu tu. Jangan wi. Jangan jadi lagu tu. Kita nak wi isi kahwin. Cirak dah kita kena kecek dulu ke? Kita masuk minta satu orang para pueka atau kecek satu orang para pueka kalau kita nikah dua ni si kahwin nyok no kahwin tak ada duit weh tapi tanah kahwin ada kok sikit-sikit misalnya kita kata orang pasti nak kata kahwin tanah apa sih kita tak ada duit kita wui ruang tepi tu sini tak hari nikah sosial pak lapa boleh kumpa misalnya kita kata orang bapa nikah sudah siap sana itu ada uwi sini nyogi uwi kot nu tak boleh lah ketuk harai mana kata apabila sudah akad nikah tanah dua pintu sini pindah milik jadi hak para puera lah bukan jadi hak yatera lah pasal isi kahwin hera tu kenapa hera tu isi kahwin supaya kita minta yang lanjut 50 ribu. Sudah nikah, sudah siap. Aku timu akan nikahnya dengan si kahwin banyak tersebut. Tapi paling kiri, paling kanan, tanya saksi. Gano, boleh lagi ni. Cerak lagi ni. Sah lagi ni. Saksi, anggap. Boleh lah. Cerak lah. Baca doa. 50 ribu ni saning tu. Hak kita. Bakal nikah sudah. Jadi hak para puer lah. Bukan hak kita lah. Kena ambil peher tu. Tanah macam tu juga. Magai tu hak kita lagi. Bari ni nikah sudah siap. Tanah ni. Jadi lanyol. Akad nikah sudah. Tanah ni. Pindah milik. Jadi hak tina tu. Tina tu nak pergi jual kah. Nak wi remo sewa ka? Nak tukang apio ka? Nak gada ka? Ikut dia, hak dia lah. Herak gitu. Kita nak buat kata, hak ku nak wi, tak boleh. Apabila jadi isi kahwin, jadi hak para puan. Jangan buat jadi kelekan nak tukar lu, right? Kita pun pasal letih kat sikit malam ni.
Ni lah lebih kurang lah. Kita nak kena jaga masa learning we peringate. Anak cucu kita, waris-waris kita, saing kerabat kita kena we reti buku makrifat. Kena we pahe buku akidah. Jangan dia buat semaya dengan tak tahu perkara. Dia buat semaya dengan makrifat tak ada. Jangan. Tak reti hari ini, tak cerak hari ini. Ngaji, we cerak esok. Tak cerak lagi esok. Ngaji, we cerak lusa. Jangan waduk dia, waduk ngaji. Ikutlah cerak, tak cerak. Jangan. Jangan buat lagu tu. Kita ruginya. Kita buat lagu tu, kita berugi diri sendiri. Mana kata kita derakor kepada Allah. Tuhai suruh ngaji we cerak. Kita ngaji wadah cerak. Nabi suruh ngaji we cerak. Kita ngaji tak cerak. Ulama suruh ngaji we cerak. Kita ngaji wadah cerak. Jadi kita zalim diri sendiri. Tak ada pihak zalim kita. Kita zalim diri sendiri. Buku akidah ni syok zewehe tak pakai hijau. Ya kena yakin. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ila habistikoni. Tengok ulama kata istikoni, bistikoni. Dengan yakin. Kena tuhai dengan zon, tak pakai hime. Dengan tuhai dengan syok, kau tak pakai. Kena yakin. Awal-awal yang diwajib atas manusia ialah kena Tuhan dengan yakin. Kena yakin kata Tuhan ada mukhalafah. Tuhan tak giring, kena yakin. Kena yakin kata Tuhan tu ada dulu daripada jihad. Tuhan tak jihad. Kena yakin kata Tuhan tu tak bertepat. Pasal Tuhan ada dulu pada tepat. Kena yakin. Jangan buat semabur ada kedok. Tepat tak tahu tu hai, serah tu hai. Tak pakai email lagu tu. Ngajilah wicerak lah. Boleh amal kita, boleh pakai. Kita boleh selamat. Anak cucu kita, kita ajar yang pahal supaya kita. Kita selamat, bajik ke pun boleh kita. Saya waris-waris kita, kita boleh royak. Hei kawai gu. Tuhe, yo kodeng bagai lain baru. Jangan duk wi bagai baru kau tuhe, akidah punah. Tapi belum pada kita nak kecek lagu ni, kita ngaji wi peher dulu. Apabila kita peher, masa amal kita boleh jawab, kita peher. Kalau kita tak peher, kita nak jawab tak boleh. Apabila kita nak jawab tak boleh, orang hak tanya kita tu, kurang percaya, nak jawab tak boleh. Kau mana ya ni? Kecil sedap berema tanya ni awak tak boleh. Remo tak sedap. Apabila kita ngaji peher remo tanya, kita boleh koyak. We kita yakin ni kita peher cerah-cerah lah weh. Barulah kita boleh caga. Jadi diri kita ini pedoh bagi orang lain pula. Lebih kurang itulah pada malam ni lah. สำหรับวันนี้พอประมาณเท่านี้สุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแด่ทุกท่านให้มะริฟะฮ์ที่ชัดเจนอายุมั่นขวัญยืนริสกีมากมายและให้ความจำที่ดีและมีบุตรหลานที่มีคุณภาพวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮูวะมัฆฟิเราะตุฮ์วัลลอฮุอะลัมHmm.